สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่24พยากรณ์สำหรับคนที่เกิดราศีเมษประจำเดือนกรกฎาคม2565หรือปี2022การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คดวงชะตากันในช่วงเดือนกรกฎาคมมีอิทธิพลของไพ่ที่ดีมากๆเข้ามาวนเวียนอยู่ทำให้เดือนนี้เป็นเดือนที่มีการปรับเปลี่ยนมีเรื่องของโอกาสแล้วก็มีเรื่องของการเดินทางหรือข่าวดีต่างๆยังเข้ามาไพ่ใบแรกซึ่งเข้ามาอยู่ในตำแหน่งของตัวเองปรากฏไพ่5ถ้วยไพ่ใบนี้ก็คือมีความกังวลใจหรือยังมีเรื่องของความทุกข์ใจบางอย่างโดยเฉพาะปัญหาเรื่องของอดีตเก่าๆหรืออาจจะเป็นไพ่ที่ทำให้คนที่เกิดราศีเมษนี่ขาดความเชื่อมั่นก็ได้นะคะก็ยังเป็นเดือนที่ยังคิดเรื่องเก่าอยู่แหละหรืออาจจะมีปัญหาให้ต้องแก้ไขอยู่บางคนก็กำลังกังวลใจเรื่องงานบ้างเรื่องบ้านบ้างนะคะหรือว่ากำลังมีความคิดที่จะทำบุญบ้านใหม่ขึ้นบ้านใหม่ขึ้นร้านใหม่แบบนี้อันนี้ก็มองว่าไม่ได้เสียหายอะไรแต่ด้วยอิทธิพลของไพ่ถ้วยเนี่ยเป็นไพ่ที่มีความอ่อนไหวอยู่แล้วโดยเฉพาะไพ่5ถ้วยเนี่ยมันก็ยังมีความกังวลใจโดยเฉพาะชอบคิดแต่เรื่องเก่าๆนะอันนี้ให้ไปลดนะคะในเรื่องของอดีตนะคะสิ่งที่ไม่ดีก็ไม่ต้องกลับมาคิดอีกนะเดินหน้าต่อไปจะดีที่สุดในตำแหน่งของผู้ใหญ่ทุกคนใกล้ชิดที่เป็นผู้ชายนี่เป็นตำแหน่งที่ดีเป็นตำแหน่งที่ยังเข้ามาอุปถัมภ์หรือเข้ามาให้โอกาสคนที่เกิดราศีเมษในตำแหน่งของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้หญิงเป็นตำแหน่งที่ดีเหมือนกันจะเข้ามานำโชคในเรื่องของการเงินให้นะคะตำแหน่งของบ้านที่อยู่อาศัยสำนักงานร้านค้าเป็นตำแหน่งที่ดีมีโชคหรือมีทรัพย์ไหลเข้าบ้านหรือไหลเข้าร้านรวมถึงนะคะอาจจะนำโชคในเรื่องของการเงินมาให้ด้วยนะคะในตำแหน่งของญาติพี่น้องนี่ถือว่าดีโดยเฉพาะญาติพี่น้องที่เป็นคุณสุภาพสตรีจะเข้ามาให้กำลังใจหรือเข้ามานะคะทำให้เกิดโอกาสด้านการทำงานในตำแหน่งของบริวารตำแหน่งนี้ดีมากๆโดยเฉพาะบริวารที่เป็นคุณผู้หญิงนะอันนี้ถือว่าส่งผลดีจะเข้ามาอุปถัมภ์ดวงนะคะในตำแหน่งของลูกหรือหลานจะเป็นเดือนที่มีข่าวดีนะอาจจะมีเรื่องของข่าวดีด้านการเงินด้านการทำงานหรืออาจจะมีเรื่องของการตั้งครรภ์เกิดขึ้นนี่ถือว่าตำแหน่งนี้ดีมากๆแล้วก็ตำแหน่งของลูกเนี่ยหรือหลานก็ยังเข้ามานะอุปถัมภ์ดวงกันด้วยนะคะในตำแหน่งของเพื่อนถือว่าเป็นตำแหน่งที่ดีโดยเฉพาะอาจจะมีข่าวทางไกลนะหรือมีคนมาเยือนหรืออาจจะเข้ามาสร้างการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีมากขึ้นตำแหน่งของการช่วยเหลือจะมีคนเข้ามาให้การช่วยเหลือคนที่เกิดราศีเมษเป็นเดือนที่มีความกังวลใจในหลายๆเรื่องนะคะแล้วก็ยังรู้สึกกดดันหรือรู้สึกค่อนข้างเครียดด้วยนะคะแต่มองว่าปัญหาต่างๆนี่นะคะก็ยังไม่ได้ดูแย่อะไรนะอาจจะเป็นความรู้สึกที่เหมือนว่าเราอยากจะเปลี่ยนบางอย่างนะหรืออยากจะทำบางอย่างนะเพื่อที่จะทำให้ตัวเองมีความสุขมากขึ้นนะหรือปรับตัวนี้มองว่าไม่ได้แย่อะไรนะคะไพ่24พยากรณ์นะคะก็แนะนำว่าเดือนนี้เป็นเดือนแห่งการเริ่มต้นฉะนั้นไม่ว่าอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นต้องเน้นในเรื่องของการบริการเป็นหลักรวมถึงต้องรู้จักที่จะเอาใจเขามาใส่ใจเรารวมถึงต้องสร้างมิตรภาพสร้างในเรื่องของความสัมพันธ์ดีๆให้กับคนในครอบครัวแล้วก็บุคคลรอบข้างด้วยอันนี้จะเกิดโอกาสมากๆคนไหนที่มีความคิดที่จะเริ่มต้นทำธุรกิจด้านสื่อออนไลน์นี่ถือว่าทำได้นะคะการทำงานของคนที่เกิดราศีเมษถือว่าเป็นเดือนที่ยังมีโอกาสหรือมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเข้ามารวมถึงเรื่องของเงื่อนไขเรื่องของสัญญาต่างๆยังเข้ามาทำให้การทำงานนะคะมีเรื่องของทิศทางที่ยังส่งผลด้านดีบางคนอาจจะมีเรื่องของการปรับเปลี่ยนมีเรื่องของการยกย้ายซึ่งอาจจะเข้ามาในช่วงปลายเดือนบ้างหรือว่าธุรกิจการงานอาจจะมีเรื่องของการแก้ไขปัญหาบางอย่างแต่ยังทำให้ในเรื่องของการขยับขยายธุรกิจหรือโอกาสต่างๆนี่ยังส่งผลดีกับคนที่เกิดราศีเมษอยู่สิ่งที่อาจจะต้องระมัดระวังก็คือในเรื่องของสัญญาเรื่องของเงื่อนไขนี้ต้องตรวจสอบรวมถึงคนที่กำลังมีความคิดที่อยากจะเดินทางไปทำงานที่ต่างประเทศอันนี้ต้องอาศัยผู้ใหญ่เข้ามาให้การช่วยเหลือนะคะและคนไหนที่กำลังฝึกงานหรือทดลองงานอยู่นี่ก็มองว่ายังเกิดโอกาสมากๆเลยแต่ถ้าคนที่ทำงานประจำอยู่มันจะมีโอกาสที่จะมีการเปลี่ยนแปลงมีการโยกย้ายไหมมีแน่นอนอาจจะเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนแต่ถือว่าส่งผลดีกับเรื่องของการทำงานนะคะส่วนเรื่องของการเงินถือว่าเดือนนี้จะมีโชคในเรื่องของการเงินนะคะเพราะถือว่ามีไพ่สวยๆเนี่ยเกิดขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นไพ่1เหรียญไพ่เดอะเวิร์นนะคะแล้วก็ยังเป็นไพ่ที่มีโอกาสนะคะที่จะมีเรื่องของรายได้ต่างๆเข้ามานะคะแต่เดือนนี้ก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายบ้างนะซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของสัญญาบางอย่างหรือว่าอาจจะมีเรื่องของการเงินบางส่วนเนี่ยซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการซ่อมบ้านซ่อมร้านบ้างหรือบางคนที่ต่อสัญญาบ้านต่อสัญญาร้านน
นะแต่ว่าตำแหน่งของบ้านหรือร้านไม่เสียหายนะเพียงแต่ว่ามันเป็นสถานการณ์ที่เหมือนว่าเราอาจจะต้องต่อเพื่อมีโอกาสนะคะหรือว่าทําให้เกิดในเรื่องของธุรกิจการงานอ่ะอันนี้ถือว่าไม่เสียหายอะไรแต่ถือว่าส่งผลดีนะฉะนั้นในเรื่องของการเงินถือว่าเดือนนี้จะมีโชคในเรื่องของการเงินนะคะก็ให้เรามาระวังช่วงปลายเดือนอาจจะมีปัญหาค่าใช้จ่ายบางอย่างซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการขยายงานหรือการขยายการลงทุนหรือบางคนอาจจะมีการทําประกันภัยประกันชีวิตนะคะหรือว่าอาจจะมีเรื่องของการทําประกันต่างๆด้วยซึ่งอาจจะมีค่าใช้จ่ายตรงส่วนนี้แต่ถือว่าไม่เสียหายนะถือว่าเดือนนี้คนที่เกิดราศีเมษมีโอกาสที่จะมีโชคลาภหรือมีโชคการเงินเข้ามาส่วนในเรื่องของความรักสำหรับคนโสดนี่มีคนเข้ามานะพัวพันในเรื่องของความรักอาจจะเป็นคนใหม่นะคะอาจจะเป็นรักต่างวัยพบรักนะคะจากคนต่างถิ่นต่างชาติรวมถึงคนเก่าๆนะคะก็ยังกลับเข้ามาพัวพันกันอยู่อาจจะพบรักกับคนที่เป็นพ่อไม้แม่ไม้ด้วยถือว่าคนโสดมีโอกาสที่จะพัฒนาในเรื่องของความรักนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานี่เป็นความรักที่ดีนะเป็นความรักที่ยังช่วยเหลือกันแต่เดือนนี้ก็ให้ระมัดระวังเรื่องของความไม่เข้าใจกันคือบางคู่นี่ไม่ได้อยู่ใกล้กันเลยอ่ะคู่ของรักไปทำงานต่างจังหวัดหรือแย่หน่อยก็คือต่างประเทศเลยนะมาหาแค่บางช่วงหรือบางเวลาแบบนี้มันก็อาจจะมีเรื่องของความสัมพันธ์ที่มีเรื่องของความระแวงสงสัยมีเรื่องของความสัมพันธ์รักที่ไม่ค่อยดีบ้างฉะนั้นเดือนนี้อาจจะต้องปรับนิดนึงแล้วก็ในเรื่องของปัญหารักแทรกซ้อนต่างๆก็ยังต้องระมัดระวังนะคะแต่มองว่ายังปรับกันได้เพราะว่าสามีภรรยาเนี่ยยังเป็นคู่รักที่ยังเป็นคู่ประถมกันแหละเลี้ยงให้กำลังใจกันอยู่นะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพร่างกายก็ให้ระมัดระวังโรคเครียดโรคซึมเศร้าอาการอักเสบบริเวณทรงอกถึงศีรษะมีอาการติดเชื้อบริเวณลำคอบางคนเป็นปัญหากรดไหลย้อนการทำงานของตับหรือฮอร์โมนไม่ค่อยดีรวมถึงนะคะเรื่องของสุขภาพอาการเจ็บป่วยอย่างกระทันหันหรือเรื่องของอุบัติเหตุยังเข้ามาด้วยมีปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทำงานของม้ามซึ่งอาจจะส่งผลทำให้เรื่องของอาการปวดกระดูกต่างๆอาจจะเกิดขึ้นนะคะอาการอักเสบตามข้อกระดูกปวดแขนปวดขาปวดหัวเข่าปวดเหงือกปวดฟันเนี่ยอันนี้อาจจะเข้ามาเดือนนี้ถือว่าปัญหาสุขภาพนี้ค่อนข้างมีอาจจะต้องหาเวลาไปทำบุญไปสะเดาะเคราะห์จะทำให้ดวงสุขภาพร่างกายดีมากยิ่งขึ้นแต่ทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องยืนอยู่บนความไม่ประมาทนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะไพ่24พยากรณ์จะสรุปว่าอย่างไรไพ่24พยากรณ์นะคะก็บอกว่าการทำงานนี่ส่งผลในด้านดีนะความขยันความมุ่งมั่นนะคะอันนี้ถือว่าประสบความสำเร็จต้องสร้างผลงานให้มากๆเข้าหาผู้ใหญ่เข้าหาลูกค้าเยอะๆนะจะมีเรื่องของข่าวดีการแข่งขันการประมูลงานถือว่าจะประสบความสำเร็จเช่นเดียวกันคนที่ว่างงานก็ให้ไปสมัครงานคนที่ทำงานประจำก็มีโอกาสที่จะเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งส่วนในเรื่องของการเงินที่ไพ่24ยังเตือนอยู่ว่าจะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายบางส่วนรวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพร่างกายนะแล้วคนที่เกิดราศีเมษเองเนี่ยนะคะบางคนถ้ามีหนี้มีสินอยู่ก็ต้องควบคุมเรื่องของหนี้สินหลีกเลี่ยงเรื่องของการค้ำประกันในเรื่องของความรักนะคะไพ่24สรุปว่าสำหรับคนโสดแล้วมีโอกาสพบรักที่ดีนะคะเป็นความรักที่มีบุญสัมพันธ์การมีโอกาสที่จะพัฒนาส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรก็ตามจะกลับมาปรับความสัมพันธ์กันได้นะคะก็เป็นคู่ที่เป็นบุญสัมพันธ์กันเหมือนกันน่ะหรือว่าสินเสมอกันหรือเป็นคนที่เคยนะคะอยู่ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันมาก่อนแล้วนะคะแล้วก็กลับมาเจอกันนะถือว่าเป็นไพ่ที่มันมีความผูกพันกันไม่ใช่แต่ชาตินี้มันผูกพันกันตั้งแต่อดีตชาติแล้วนะฉะนั้นในเรื่องของความสัมพันธ์ต่างๆนี่นะคะมองว่ายังมีความสัมพันธ์ที่ยังสามารถที่จะแก้ไขปัญหาไปได้นะคะแต่ไพ่วันที่ภาคสานี่ต้องมองว่าถ้าความรักสามารถที่จะกลับมาฟื้นตัวแล้วก็อยู่กันต่อไปได้นี่ก็อยู่กันต่อไปแต่ถ้าความรักหมดใจแล้วหมดเยื่อใยแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการเลิกลากันแต่เป็นการสิ้นสุดความสัมพันธ์ที่ไม่ได้โกรธแค้นกันนะสิ้นสุดกันด้วยดีแต่ในใจลึกๆแล้วนะคะยังรักกันอยู่แหละหรือยังห่วงหากันอยู่นะฉะนั้นก็ควรที่จะให้โอกาสกันสักนิดนึงนะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพร่างกายนะก็ให้เรามาระวังนะคะในเรื่องของอาการอักเสบตามข้อกระดูกต่างๆนะถือว่าไพ่นี้เป็นไพ่ที่สุขภาพร่างกายไม่แย่อะไรนะแต่ก็ให้เรามาระวังนะคะเรื่องของอาการปวดกระดูกแหละนะคะหรือลดความเครียดลงบ้างเดี๋ยวเรามาดูนะคะไพ่แสงสุขจะชี้นำว่าอย่างไรไพ่แสงสุขบอกว่าการทำงานนี้เกิดโอกาสนะโดยเฉพาะเนี่ยอาจจะมีเรื่องของงานเก่าๆเกิดขึ้นหรือว่ามีคนที่รู้จักกันน่ะเข้ามานะคะ
นำในเรื่องของโอกาสการทำงานมาให้ถือว่าการทำงานยังส่งผลดีสำหรับคนที่เกิดราศีเมษส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยนะคะไพ่แสงศุกร์ก็อาจจะเตือนว่าอาจจะมีเรื่องของปัญหาค่าใช้จ่ายบ้างคือเป็นเดือนที่เรามีความรับผิดชอบเยอะภาระค่าใช้จ่ายก็อาจจะมากบ้างแต่ถือว่าการเงินยังเคลื่อนไหวในทิศทางที่ดีนะคะให้ระมัดระวังค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิดรวมถึงเรื่องของสุขภาพร่างกายนะคะก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายตรงส่วนนี้เช่นเดียวกันแต่ก็ถือว่าการเงินยังเคลื่อนไหวในทิศทางที่เกิดโอกาสมากกว่าถ้าจะลงทุนอะไรนะคะก็ต้องหาข้อมูลให้ดีนะลงทุนอะไรก็ตามที่มันมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างมากเนี่ยหรือการตัดสินใจในเรื่องของการเงินการลงทุนเนี่ยนะคะก็อาจจะต้องรอบคอบนิดนึงนะส่วนในเรื่องของความรักไพ่แสงศุกร์บอกคนโสดมีโอกาสที่จะพบคู่นะคะหรือว่าผู้ใหญ่อาจจะชักนำในเรื่องของความรักมาให้นะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานี่เป็นความรักที่ยังส่งผลในด้านดีถึงแม้ว่าจะมีปัญหาอะไรก็ตามยังกลับมาปรับกันได้ส่วนในเรื่องของสุขภาพร่างกายนะคะอาจจะเป็นเดือนนะคะที่มีเรื่องของการตั้งครรภ์นะคะฉะนั้นในเรื่องของการตั้งครรภ์นะก็ต้องดูแลสุขภาพอยู่แล้วรวมถึงนะในเรื่องของการปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อนะคะก็อาจจะเข้ามาบ้างแต่ถือว่าสุขภาพร่างกายนี้ยังไม่แย่อะไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะว่าคนที่เกิดในแต่ละวันนี้เป็นอย่างไรคนที่เกิดในช่วงวันอาทิตย์การทำงานนะคะยังถือว่าส่งผลในด้านดีจะมีเรื่องของงานชั่วคราวเข้ามาหรือมีคนนำในเรื่องของการทำงานหรือเข้ามาให้การช่วยเหลือซึ่งก็ทำให้นะคะมีโอกาสในเรื่องของการทำงานนะคะถือว่างานยังดีนะการเงินนี่ค่าใช้จ่ายนะอาจจะมีปัญหาค่าใช้จ่ายจุกจิกบ้างในเรื่องของการซ่อมร้านซ่อมบ้านหรืออาจจะมีเรื่องของการทำบุญนะคะไม่ว่าจะเป็นทำบุญขึ้นบ้านใหม่ขึ้นร้านใหม่รวมถึงอาจจะทำบุญให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วด้วยนะแต่ถือว่านะคะการเงินไม่เสียหายรายได้การเงินยังดีนะคะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยคนโสดมีโอกาสที่จะพบรักอาจจะพบรักกับคนที่เป็นพ่อไม้แม่ไม้หรือพบรักกับคนเก่าๆอ่ะคนเก่าๆอาจจะกลับเข้ามานะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยายังเป็นความรักที่ดีค่ะคนที่เกิดในช่วงวันจันทร์ถือว่าส่งผลดีมากๆการงานประสบความสำเร็จมีโอกาสก้าวหน้ามีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งคนที่ทำธุรกิจเป็นของตัวเองถือว่าจะมีโชคนะคะการเงินนี่รายได้ดีมีสภาพคล่องนะธุรกิจที่ลงทุนไปทำให้เกิดกำไรรวมถึงนะคะอาจจะมีคนนำข่าวในเรื่องของการเงินมาให้นะคะมีโชคลาภจากการเสี่ยงดวงด้วยนะถือว่าการซื้อการขายอะไรก็ตามในช่วงนี้ถือว่าเกิดสภาพคล่องหมดเลยส่วนในเรื่องของความรักคนโสดมีโอกาสนะคะที่จะมีคนเข้ามาพัวพันในเรื่องของความรักส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเป็นความรักที่ดีเป็นความรักที่อุปถัมภ์กันอยู่ด้วยกันแล้วมีแต่ความร่ำความรวยนะคะคนที่เกิดในช่วงวันอังคารนะคะเป็นเดือนที่การทำงานนี้จะเกิดโอกาสหรือมีเรื่องของการเริ่มต้นใหม่ๆนะคะโดยเฉพาะคนที่อายุไม่เกิน24ปีอาจจะเป็นเดือนที่มีโอกาสการทำงานเข้ามาหรือว่าทำให้เกิดความก้าวหน้าหรือคนที่อายุเกิน24ปีแล้วเกิดวันอังคารคนที่อายุน้อยกว่าหรือบริวารหรือลูกหลานเนี่ยอาจจะเข้ามานำโชคในเรื่องของการทำงานให้นะคะหรือกลุ่มธุรกิจการค้าก็จะเป็นกลุ่มคนทำงานหรือกลุ่มเด็กกลุ่มวัยรุ่นอันนี้ก็ถือว่าจะส่งผลในด้านดีนะคะการเงินนี่รายได้ดีมีสภาพคล่องเหมือนกันส่วนในเรื่องของความรักคนโสดมีโอกาสพบรักต่างวัยส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเป็นความรักที่ดีนะคะคนที่เกิดในช่วงวันพุธเป็นเดือนแห่งการเริ่มต้นเป็นเดือนแห่งความสุขเป็นเดือนแห่งความราบรื่นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการบริการทุกรูปแบบขายอาหารการกินเครื่องดื่มธุรกิจเบเกอรี่นะคะหรือแม้แต่บ้านคอนโดตึกอพาร์ตเมนต์อันนี้ก็ถือว่าถูกโฉลกหมดเลยนะคะถือว่าเป็นเดือนที่มีโอกาสทุกอาชีพนั่นแหละคนที่ทำงานประจำก็เป็นเดือนที่มีความราบรื่นหรือได้รับโอกาสเช่นเดียวกันส่วนในเรื่องของการเงินนี่รายได้ดีมีสภาพคล่องรวมถึงอาจจะมีการซื้อทรัพย์สินมีค่าเข้ามาแต่ให้ระมัดระวังเรื่องของค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยหรือภาษีสังคมบ้างส่วนในเรื่องของความรักคนโสดถือว่าโดดเด่นนะมีโอกาสที่จะพบรักนะบางคนนี่มีเสน่ห์มากๆอาจจะเข้ามานะค่อนข้างเยอะด้วยนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเป็นความรักที่ดีเป็นความรักที่หวานชื่นคู่ครองคนละอาจจะนำโชคหรือนำในเรื่องของทรัพย์สินบางอย่างมาให้นะคะแต่สิ่งที่อาจจะต้องระมัดระวังก็คือคู่ครองคนละจะมีเสน่ห์เดือนนี้อาจจะมีคนเข้ามาติดพันเยอะนะคะเดือนนี้อาจจะมีข่าวดีมีข่าวมงคลนะหรือมีการตั้งครรภ์ด้วยนะคะคนที่เกิดในช่วงวันพฤหัสบดีนี่ถือว่าดวงดีดวงเด่นนะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะคะในหลายๆเรื่องแล้วก็เรื่องของการเดินทางทั้งใกล้และไกลหรือการเดินทางทั้งในและต่างประเทศหรือว่าอาจจะมีข่าวทางไกลหรือมีคนมาเยือนนะคะธุรกิจการค้านะคะหรือว่าหน้าที่การงานนะคะก็มีโอกาสที่จะมีการเคลื่อนไหวในทิศทางที่ยกระดับมากขึ้นด้วยนะคะ
การเงินรายได้ดีมีสภาพคล่องส่วนในเรื่องของความรักคนโสดมีโอกาสพบรักทางไกลพบรักนะคะกับคนต่างถิ่นต่างชาติถือเป็นความรักที่ดีนะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเป็นความรักที่ดีค่ะแล้วก็อาจจะเป็นเดือนที่มีข่าวดีมีข่าวมงคลหรืออาจจะมีเรื่องของการเดินทางท่องเที่ยวนะในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้นะคะอันนี้ก็มองว่าเป็นเดือนที่ดีมากๆคนที่เกิดในช่วงวันศุกร์นะคะเป็นเดือนที่อาจจะได้รับแรงกดดันบ้างเพราะไปเจออิทธิพลของไพ่เสียหายเข้ามาทับอยู่นะคะอาจจะเคลื่อนไหวค่อนข้างยากหรือมีปัญหาบางอย่างให้ต้องแก้ไขนะคะก็ให้ระมัดระวังปัญหากับผู้ใหญ่ปัญหากับเพื่อนหรือแม้แต่เอกสารด้านการทำงานก็ยังต้องระมัดระวังรวมถึงนะคะเรื่องของการดื่มการกินที่มากจนเกินไปอาจจะทำให้มีปัญหากระทบกับเรื่องของการทำงานแล้วถูกเพ่งเล็งได้ฉะนั้นอาจจะต้องแบบขยันในเรื่องของการทำงานแล้วก็รอบคอบให้มากที่สุดเป็นเดือนที่จะถูกอิจฉาหรือว่ามีคนใส่ร้ายป้ายสีนะคะหรือมีคนนำความเดือดร้อนมาให้แต่ก็มองว่าปัญหาจะไม่มากนะปัญหาจะอยู่ในสถานการณ์ที่เกิดการปรับเปลี่ยนก็จริงแต่จะเป็นการปรับเปลี่ยนที่เกิดโอกาสก็อาจจะต้องใช้เวลาถึง3เดือนทุกอย่างนะถึงจะลงตัวสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์คนที่ทำอาชีพที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการขายเหล็กโลหะอะไหล่โลงกลึงสังกะสีนะทำประตูเหล็กประตูม้วนต่างๆเนี่ยนะคะอันนี้มองว่าถูกชะโลกรวมถึงคนที่ทำงานนะคะเป็นแพทย์เป็นพยาบาลทำงานข้าราชการทหารตำรวจแล้วก็นะคะคนที่ทำงานผู้รับเหมาก่อสร้างอ่ะถมที่ถมดินหรือต่อเติมภายในขายประกันภัยก็ใช่นะนี่มองว่าถูกชะโลกหมดเลยนะคะแต่คนที่ไม่ได้ทำอาชีพด้านนี้ก็อาจจะเหนื่อยบ้างแต่ถือว่ามันจะเกิดความลงตัวแน่นอนส่วนในเรื่องของการเงินอาจจะเป็นเดือนที่มีค่าใช้จ่ายยังต้องรอบคอบเรื่องของการเงินนิดนึงนะมีโอกาสถูกเอาเปรียบมีโอกาสถูกหลอกถูกโกงหรือมีค่าใช้จ่ายเข้ามานะคะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยคนโสดมีโอกาสที่จะพบรักค่ะนะคะอาจจะเข้ามามากกว่า1คนนะคะหรือพบรักกับคนที่ประกอบอาชีพที่พูดมานะหรือพบรักกับคนที่เป็นพ่อไม้แม่ไม้ส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาอาจจะมีปัญหาชีวิตคู่ชีวิตรักกันแต่จะกลับมาปรับความสัมพันธ์กันได้นะคะมองว่าเดือนนี้นะคะถ้าคนที่เกิดวันศุกร์มีเรื่องของการไปทำศัลยกรรมอันนี้มองว่าถูกชะโลกนะหรือว่านะคะในช่วงเดือนกรกฎาคมเนี่ยนะคะมีเรื่องของการทำประกันชีวิตนะคะหรือแม้แต่นะคะมีเรื่องของการยกย้ายต่างๆอันนี้มองว่าถูกชะโลกเหมือนกันแต่ว่าคนที่เกิดวันศุกร์นี้ต้องมองว่านะคะเป็นเดือนที่มีเคราะห์นะคะควรที่จะหาเวลาไปทำบุญไปสะเดาะเคราะห์แล้วก็นะคะในเรื่องของการบริจาคเลือดบริจาคผ้าห่อศพโรงศพการบริจาคทรัพย์นะคะบางส่วนเพื่อนะคะไปช่วยเหลือในเรื่องของการซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆหรือร่วมสร้างอุโบสถวัดต่างๆอันนี้มองว่านะคะจะเป็นการแก้เคล็ดได้นะคะในส่วนหนึ่งนะคะเพราะว่าอาจจะเป็นเดือนที่เรามีเคราะห์ด้วยมีปัญหาสุขภาพด้วยนะซึ่งก็จะเป็นสุขภาพเก่าๆนี่แหละมันกลับมาเลื้อรังอันนี้ก็ต้องยืนอยู่บนความไม่ประมาทแต่ถ้าเดือนนี้เรามีการตั้งครรภ์นะคะอันนี้ถือว่าก็ต้องระมัดระวังหรือบางคนมีการผ่าคลอดอันนี้ถือว่าถูกชะโลกนะไม่เสียหายนะคะคนที่เกิดในช่วงวันเสาร์นะเข้าไปสู่ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะคะอาจจะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะแต่ถือว่าส่งผลดีกับเรื่องของการทำงานนะการโยกย้ายนะคะหรือการปรับเปลี่ยนบางอย่างเข้ามาทำให้การทำงานเกิดการขยายตัวมากยิ่งขึ้นอันนี้มองว่างานไม่เสียหายแต่สิ่งที่อาจจะต้องระมัดระวังคือเรื่องของอารมณ์เรื่องของความใจร้อนนะคะแล้วก็ต้องรู้จักเปิดรับฟังความคิดเห็นของบุคคลรอบข้างด้วยส่วนในเรื่องของการเงินมองว่าอาจจะมีค่าใช้จ่ายแต่ว่าการเงินจะกลับมามีสภาพคล่องนะคะหรือว่าดวงเนี่ยอาจจะมีโชคการเงินฟุกๆเข้ามานะคะโดยที่ไม่รู้ตัวเลยหรือว่าธุรกิจที่เราขยายลงไปเนี่ยหรือการทำงานที่เราทำให้เกิดรายได้หรือเกิดสภาพคล่องอันนี้มองว่ายังแก้ไขปัญหาด้านการเงินไปได้นะคะแต่ยังต้องรัดเข็มขัดอยู่นะส่วนในเรื่องของความรักนะสำหรับคนโสดแล้วเกิดวันเสาร์นี้มีโอกาสที่จะพบรักกับคนที่เป็นพ่อไม้แม่ไม้พบรักกับคนต่างถิ่นต่างชาติหรือคนที่ทำอาชีพนะคะทำงานข้าราชการเป็นแพทย์เป็นพยาบาลนะขายแก๊สขายน้ำมันขายสารเคมีทำงานในห้องแลบคนที่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการดูแลรักษาหรือการช่วยเหลือคนอื่นนะคะรวมถึงคนที่ทำงานแบบเป็นรปภ.ด้วยนะรักษาความปลอดภัยต่างๆอันนี้มองว่าถูกชะโลกนะคะก็มองว่าคนโสดมีโอกาสแหละที่จะมีคนเข้ามาติดพันนะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาถึงแม้ว่าจะมีปัญหาอะไรก็ตามยังกลับมาปรับความสัมพันธ์กันได้แต่ต้องหาเวลาใกล้ชิดกันบ้างบางคู่เนี้ยนะคะไม่ได้อยู่ใกล้กันเลยเอาแต่ทำงานอย่างเดียวอ่ะอันนี้ต้องปรับกันให้เยอะๆก็เป็นอีกวันนึงอ่ะ
ที่ถือว่ายังเจออิทธิพลของไพ่เสียหายเข้ามาทับอยู่ก็คือไพ่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการปรับเปลี่ยนนะคะแต่ถือว่าเป็นการปรับเปลี่ยนที่ส่งผลดีนะแต่ต้องอดทนนิดนึงอย่าท้อแท้อย่าท้อถอยนะรวมถึงต้องหาเวลาไปทำบุญไปสะเดาะเคราะห์เช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบริจาคเลือดบริจาคผ้าห่อศพโรงศพนะคะจะทำให้ดวงในเรื่องของการทำงานหรือการเงินนี่เกิดสภาพคล่องหรือรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะก็เป็นกำลังใจให้สำหรับคนที่เกิดราศีเมษนะคะเดือนนี้อาจจะมีไพ่ของความกังวลใจเกิดขึ้นบ้างนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานสถานที่นะคะหรือว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องของสัญญาบางอย่างรวมถึงเรื่องของการเดินทางด้วยแต่ถือว่ายังส่งผลในด้านดีวันที่เป็นวันที่ดีนะคะวันที่เป็นวันมงคลสามารถที่จะนำไปประกอบกิจการงานแล้วเกิดความราบรื่นเกิดความสำเร็จก็คือนะคะวันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสส่วนวันที่ควรจะหลีกเลี่ยงก็คือวันศุกร์วันเสาร์และก็วันอาทิตย์ช่วยเป็นกำลังใจให้กันด้วยช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเราจะได้มีเรื่องของคลิปดีๆมีเรื่องของกำลังใจที่มาส่งให้กันแบบนี้เสมอไปวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ